ลายไดอาน่านะคะมีตุ้ม3ตุ้มแบบ2กษัตริย์พ่วงมาด้วยน่ารักดีนะคะความยาว 16-17 นิ้วนะคะถ้าสำหรับเส้นนี้จะเป็นลายไดอาน่าล้วนๆนะคะลายก็จะเป็นแบบปันๆแบบนี้นะคะชัดไหมเอ่ยใจก็สอบถามได้นะคะลายนี้จะเป็นลายไดอาน่าแบบโป่งนะคะจะมีความยาวยาวขึ้นมาหน่อยยาวกว่าเส้นเมื่อครู่นะคะลายสวยเด่นแล้วก็เงามากเลยนะคะซูมมาดูกันดีกว่าลายลายสวยมากสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะลายเกลียวแบบ2กษัตริย์นะคะตันมากๆสำหรับเส้นนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูกันใกล้ๆนะคะค่ะลาย2กษัตริย์ลายนี้นะคะเหมือนใส่เพชรกันเลยนะคะซูมดูเม็ดกันใกล้ๆดีกว่าเงามากๆสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะลายโซ่น้ำมันแบบตันๆนะคะมีหลายขนาดความยาวนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชอบตันๆนะคะก็สามารถเส้นนี้ได้เลยเลือกเส้นนี้ได้เลยนะคะทั้งตันทั้งทนนะคะถ้ารีวิวเส้นถัดมานะคะเป็นลายเปียแบบนี้นะคะลองดูนะคะเผื่อถูกใจก็สั่งซื้อได้นะคะทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะลายโซ่อีก1ลายนะคะน้ำหนัก1บาทเส้นนี้ความยาว24นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูลายกันเป็นแบบตัดขนแมวนะคะสีจะนวลๆคล้ายๆงาสโคมาเตอร์นะคะเส้นใหญ่สนใจสอบถามได้จ้าค่ะลายโซ่อีกแบบนึงนะคะตัดลายสวยมากสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะน้ำหนักทอง1บาทเส้นนี้ค่ะมาชมลาย3ห่วงกันนะคะแบบโปร่งความยาวเส้นนี้นะคะ24นิ้วน้ำหนัก1บาทสนใจก็เช็คได้เลยนะคะลายเบนซ์นะคะน้ำหนัก1บาทมีหลายขนาดความยาวนะคะสามารถทักทายได้นะคะลายโซ่ทับลาย1บาทนะคะมีหลายขนาดความยาวเช่นกันค่ะดูลายกันนะคะจะเป็นลายประมาณนี้เลทแบรนด์น้ำหนัก1บาทความยาว18นิ้วนะคะเป็นแบบตัดเงาล้วนๆนะคะไม่ทับลายสานสนใจก็ทักทายได้ลายโซ่ซีดีน้ำหนัก1บาทนะคะสำหรับลายนี้ก็จะมีหลายขนาดความยาวเหงื่อเยอะนะคะแล้วก็ไม่ชอบแบบใส่แล้วดูหมองเส้นนี้เหมาะมากค่ะเพราะว่าเป็นลายเงาแล้วก็ไม่อมแป้งนะคะลายสีเสาแบบตันนะคะรุ่นนี้ก็จะมีหลายความยาวแล้วก็มีเป็นแบบหัวที่เป็นหัวเชื่อมกับตรงนี้เป็นแบบมังกรด้วยนะคะลายเกลียวถักสวยๆนะคะจะไม่โปร่งแล้วก็ไม่ตันนะคะลายผาวายนะคะลายยอดนิยมอีกหนึ่งลายมีหลายขนาดความยาวค่ะกลมๆเกี้ยงๆนะคะมาชมอีกลวดลายหนึ่งนะคะจะเป็นลายห่วงคู่ค่ะเป็น2ห่วงเชื่อมกันนะคะลายนี้เรียกลาย6เสานะคะตันมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาซูมดูลายกันจะเป็นการทอเส้นทองนะคะแบบละเอียดยิบๆๆๆเลยค่ะนะคะสนใจก็สามารถทักทายได้นะคะสร้อยคอลายบิดนูนนะคะน้ำหนักทองเส้นนี้1บาทนะคะถือว่าเป็นลายตันมากๆเลยนะคะผาหวายนะคะขั้นโอ่งน่ารักมากรอบคอเลยตัดลายในตัวด้วยนะคะจะเล่นไฟชมเพิ่มอีกลายหนึ่งนะคะสำหรับลายเกลียวสนใจสอบถามได้ค่ะ